ันนี้เราได้มีโอกาสมาพรีวิวแล้วก็ทดลองขับคันนี้ครับ Maserati Gran Turismo รุ่น Modena นะครับซึ่งเป็น Gran Turismo รุ่นที่2ที่มีการปรับปรุงหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์พละกำลังแล้วก็ระบบต่างๆภายในนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองสัมผัสและมาลองเล่าประสบการณ์กันดูและบอกให้ฟังครับว่านี่เป็นการขับ Maserati ครั้งแรกของผมด้วยเราจะได้ความรู้สึกอย่างไรบ้างรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจตามผมมาครับก่อนที่เราจะลองไปพรีวิวขับขี่นะครับผมพาทุกคนมาดูโอเวอร์ออลการดีไซน์ออกแบบภายนอกแล้วก็พาทุกคนดูก่อนว่าคันนี้ครับกับ Maserati Gran Turismo Modena ตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างที่เราเห็นคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวอาจจะเป็นคันเดียวก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าคันต่อไปที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นสีอื่นแล้วนะคือทาง Maserati บอกว่ามีสีขาวคันเดียวออกมาให้นะตอนแรกที่สั่งมาที่ได้โควต้ามาแต่ว่าถ้าเป็นสั่งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นสีเทานมว่างั้นนะครับจะได้ไม่เป็นสีนี้ถ้าใครเห็นคันนี้ก็นี่เลยครับ Maserati Modena ถามว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ายังไงเด่นชัดเลยคือตัวนี้ครับกระโปรงหน้าครับกระโปรงหน้าส่วนนี้เขาจะเป็นกระโปรงหน้าที่เชื่อมต่อมาถึงฝั่งของซุ้มล้อเลยนะคือเดิมทีถ้าหากว่าพวกเราเห็นพวกกระโปรงหน้าใช่ป่ะหลายๆคันเขาก็จะดีไซน์ที่แบบว่าซุ้มล้ออยู่ฝั่งนี้บางโคนก็จะแยกกันแล้วก็กระโปรงหน้าก็อยู่ส่วนนี้ครับแยกแต่ว่าครั้งนี้เวลาถ้าหากว่าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเขายกขึ้นมาทั้งกระโปรงหน้าเลยซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ได้ในเรื่องของความสวยงามได้เรื่องของแอโรไดนามิกด้วยโลโก้ของ Maserati อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงบริเวณไฟหน้าหน่อยตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ Adaptive LED ที่เป็นเมทริกด้วยสามารถตั้งค่าคอนฟิกได้นะครับตัวนี้เองเนี่ยมีทั้งโลโก้ของ Maserati อยู่ด้วยมีตัวอักษรอยู่ด้วยนะครับแล้วพวกโซนกระจังหน้าต่างๆดีไซน์การออกแบบของรุ่นที่เป็นตัว Modena เนี่ยเขาจะเน้นความลักชัวรี่เป็นรถสปอร์ตก็จริงแต่เน้นความลักชัวรี่เรียบหรูดังนั้นเวลาที่เราดูภายนอกพวกชุดแต่งต่างๆเราจะไม่เห็นเกี่ยวกับพวกพาร์ทที่เป็นสปอร์ตไม่ได้มีคาร์บอนแต่เขาจะเน้นสีเรียบๆอย่างเช่นตัวกระจังหน้าครับเล่นสีดำมีเล่นสีโครมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวกันชนเองก็จะเป็นสีลายกลอสเป็นสีเงานะฮะแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นของ Trovio ตัวนั้นจะจัดเต็มลายคาร์บอนมาเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราอยากจะได้รุ่น Modena ก็จริงแต่อยากจะได้ที่เป็นดูสปอร์ตถามว่าได้ไหมไม่ได้นะครับก็จะให้มาแบบนี้คันนี้มีการคอนฟิกในเรื่องของกล้องรอบคันมาให้ด้วยมีกล้องด้านหน้ามีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ที่ดูรอบคันมีกล้องรอบคันให้แบบ360อยู่กระจกอยู่ด้านบนตรงครีบฉลามซึ่งสามารถที่จะส่องไปเป็นข้างหลังเพื่อนำภาพมาแสดงที่อยู่บริเวณกล้องมองด้านบนครับกล้องมองกระจกหลังตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้คือเขาให้มาเลยถ้าได้กล้องรอบคันมาแล้วเนี่ยความสามารถเพิ่มเติมคือเขาจะมีในฝั่งของระบบช่วยขับขี่มาให้พวก Adaptive Cruise Control ต่างๆพวกเลนคีปต่างๆเนี่ยให้มาเลยคือถ้าเรากดเลือกกล้องรอบคันมาไม่จำเป็นต้องว่ากดเลือกกล้องแล้วก็ต้องมาเลือกอื่นๆเพิ่มเติมอันนี้เขามีมาให้เลยนะครับคราวนี้ผมพามาดูบริเวณพวกโซนล้อกันบ้างล้อของรุ่นนี้ครับคือจะมีให้เลือกแบบเดียวเลยล้อหน้า20นิ้วล้อหลัง21นิ้วมันจะไม่เท่ากันคือเราอยากจะได้21นิ้วเท่ากันหรือว่า20นิ้วเท่ากันจะไม่ได้นะฮะก็จะเป็น20กับ21เลยยางตัวนี้ครับเขาใช้ของ Goodyear ล้อแม็กเป็น2สีเล่นดูอัลนะครับแล้วแคลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินเบรกข้างหน้าให้มา6พอร์ตนะฮะซึ่งด้านหลังอีก4พอร์ตช่วยในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การเบรกได้อย่างค่อนข้างดีช่วงล่างนะครับเป็นแบบถุงลมทั้ง4ต้นเลยหน้ายางตัวนี้ครับ265แต่ยางข้างหลังเป็น295หนา30เหมือนกันนะครับรัศมี R 20แล้วพามาดูตรงนี้นี่ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ถามว่าตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องมีรู3รูหรือช่องตรงนี้ด้านข้างด้วยมันคือเอกลักษณ์ที่มาที่ไปของสัญลักษณ์ตัวนี้เพราะว่าเดิมทีทางฝั่งของ Maserati ก็เป็นแบรนด์ที่ทำรถแข่งนะครับในสนามและเขาจะมีท่อพวกท่อไอเสียที่ออกมาด้านข้างนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยท่อเขาเอาไว้ที่อื่นละแต่ก็ยังคงเห็นตัวนี้มาอยู่เพราะว่ามันเป็นภาพจำทำให้คนรู้สึกว่าเป็นการจดจำแบรนด์ Maserati นะครับเห็นมาข้างๆแบบนี้เนี่ยเนี่ย Maserati แน่นอนแล้วก็มีชื่อรุ่นมาให้ก่อนหน้านี้ที่เราไปพรีวิวของ Gigale Focale ก็มีให้มาเหมือนกันนะเป็นไอคอนิกแล้วกันถือว่าเป็นภาพจำของเขานะฮะแล้วก็ตัวรถเองนะครับมือจับก็เป็นแบบราบเรียบคือไม่ต้องดึงออกมาละแต่ว่าเราจะสอดเข้าไปเองแล้วก็ดึงออกมากระจกเฟรมเลสครับกระจก2ชั้นกันเสียงนะครับมีซีลอย่างดีตัวบันไดมีไฟแสงให้ด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งต่างๆพวกวัสดุพวกหนัง
นะฮะมีลายมีสีซึ่งสีภายในของคันนี้จะเลือกได้เป็นแค่สีดำสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งครับแต่ว่ามันจะออกในโซนของแนวลักชัวรี่การตัดพวกหนังตัดเย็บต่างๆนี่ก็จะเป็นลายไดนามอนด์คัตทำให้ดูมีความหรูหรานะครับอ่ะตอนนี้จะเป็นประตูธรรมดาไม่ดูดนะครับเนี่ยล้อหลังครับที่เราพามาดูฮะอย่างที่ผมแจ้งไปเบรกซีพอร์ตเนาะความกว้าง295 30นะฮะ20เหมือนกันโลโก้มาเซอราติอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฝาท้ายเองก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิดมาได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปครับตัวด้านหลังตรงนี้ที่เป็นคีบฉลามนะครับก็มีกล้องออกมาให้ด้วยนะคันนี้เป็นรถสปอร์ตสไตล์2ประตูแต่ว่า4ที่นั่งสามารถนั่งได้อย่างสบายนะคือบางคนอาจจะมองว่ารถสปอร์ตมันนั่งได้แค่2คนแต่ว่าคันนี้มันปรับในเรื่องของการ daily use ได้มากขึ้นให้ช่วงล่างถุงลมให้ที่นั่งมา4ที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีให้ด้วยเนี่ยผมยกขึ้นมาตรงนี้แล้วเขาก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเราสามารถเข้ามา access นั่งอยู่ตรงนี้ได้ด้วยราวๆประมาณนี้นะครับเข้ามาก็นั่งได้สไตล์นี้เลยนะครับที่บางกงบางแก้วก็พอได้มันทำให้เรารู้สึกว่าคันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้แค่2คนนะต่อไปครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปลองขับคันนี้กันดีกว่าแล้วมาดูกันว่ามาเซราติ Gran Turismo Modena คันนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรในการขับขี่นะครับเราไปสนุกกันดีกว่านี่วันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสุดๆครับพวกเราได้มาลองขับขี่ถือว่าเป็น first impression ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมในการขับ Maserati ด้วยนะครับก่อนหน้านี้พวกเราได้เคยไปพรีวิวรุ่นที่เป็นไฟฟ้านั่นคือรุ่น Maserati Gecale Focaleเป็น static preview เฉยๆก็พอได้เห็นบรรยากาศภายในการดีไซน์แล้วก็ได้รู้จักกับ Maserati มากยิ่งขึ้นแต่ว่าในรอบนี้ครับเป็นการขับครั้งแรกเลยก็ว่าได้และรุ่นที่เราขับเนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรถน้ำมันอยู่นะแต่ว่าเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Maserati Gran Turismo เป็นเจเนอเรชันที่2ครับที่มีการเปิดตัวในต่างประเทศในช่วงปลาย2023และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมา Maserati ตัว Gran Turismo ตัวนี้นะครับรุ่นย่อยที่เราขับอยู่ตรงนี้คือเป็นรุ่นของ Modena นะฮะซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตรนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ V6 นะคือก่อนหน้านี้ทาง Maserati ที่เป็น Gran Turismo นี่เขาจะใช้เครื่องยนต์ V8 นะครับแต่ว่ารอบนี้มีการปรับเปลี่ยนถือว่าเป็นบิ๊กเชนจ์อยู่นะทั้งเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็พวกระบบต่างๆพวกinstrument cluster ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอนะเขาหันมาใช้จอที่เป็นระบบดิจิตอลแล้วในตั้งแต่2020เป็นต้นมาจอเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3จอหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นจอหลังพวงมาลัยนะครับดูข้อมูลการขับขี่ต่างๆความเร็วแรงบิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแรง G ก็สามารถดูได้นะครับแล้วอีก2จอกลางนะครับก็จะเป็นจอของฝั่ง comfort display ที่จะปรับพวกอุณหภูมิพวกแอร์พวกอะไรต่างๆตัวนี้นะครับมีการเข้าเกียร์อยู่บริเวณโซนกลางแล้วก็ด้านบนจะเป็นจอพวกอินโฟเทนเมนต์การเชื่อมต่อคาร์เพย์การตั้งค่าตัวรถดูโหมดต่างๆการควบคุมตัวรถนะฮะทำได้อันนี้ถือว่าเป็นเจนใหม่ละคือก่อนหน้านี้แฟนๆ Maserati หรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าของเจ้าอื่นอาจจะบอกเอ้ยทำไม Maserati ยังให้จอที่เป็นแบบเป็นจอเข็มอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาอัปเกรดมาให้ละตั้งแต่2020เป็นต้นมาดังนั้นครับทุกรุ่นนะปัจจุบันนะตอนนี้เราจะได้จอที่เป็นดิจิตอลมาหมดละนะครับถือว่าเป็นยุคใหม่การก้าวเข้ามาเป็นยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบคราวนี้มาว่าในเรื่องของแพลตฟอร์มกันบ้างผมเล่าให้ฟังเป็นภาพใหญ่ๆอย่างนี้นะครับในรุ่นของ Maserati Gran Turismo เนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน3รุ่นย่อยจะแบ่งเป็นรถน้ำมันอยู่2รุ่นแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าอยู่1รุ่นรุ่นที่เราขับคือตัว Gran Turismo Modena ถือว่าเป็นตัวน้ำมันตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นสูงกว่านี้จะเป็นรุ่น Trofeo ซึ่งถามว่า2ตัวนี้จะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันคือเขาจะวางโพซิชันถ้าเป็นตัวเนี้ยที่เรากำลังขับอยู่ตัว Modena จะเน้นสปอร์ตเรียบหรูดู Luxury ดังนั้นพวกสีต่างๆที่เราจะเห็นก็จะเป็นสีเบสนะครับคันที่พวกเราขับเนี่ยเป็นคันสีขาวซึ่งเป็นเบสคอนฟิกออกมาแล้วนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มอย่างที่บอกถ้าเป็น Gran Turismo เขาใช้ด้วยกัน3รุ่นย่อย
พลตฟอร์มที่ผมบอกว่าเขาใช้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาให้ทั้งรถยนต์น้ำมันที่เราขับอยู่ตรงนี้และรถยนต์ไฟฟ้าใช้ในโครงสร้างเดียวกันได้การวางของเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นกึ่งตรงกลางนะครับไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่ก็ไม่ได้อยู่หน้าจ๋าเขาจะเรียกว่า mid front engine แล้วเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ V6 เนี่ยก็ให้พละกำลังสำหรับรุ่นโมเดอร์นาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ400ไปปลาย490แรงม้าครับแรงบิดอยู่ประมาณ500กว่านิวตันแต่ถ้าอยากได้สปอร์ตมากกว่านี้สูงมากกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นโทฟิโอเนาะแรงม้าจะอยู่ที่550นะครับประมาณ500กว่าแล้วก็แรงบิดอยู่ประมาณ600นิวตันนะอันนั้นก็จะออกแนวสไตล์สปอร์ตส่วนช่วงล่างของเขานะครับทุกรุ่นเลยนะเป็นช่วงล่างถุงลมให้มาหมดเลยเป็นแอร์ซัสเพนชั่นแบบ4ต้นเลยนะครับประสิทธิภาพเหมือนกันหมดตัวเนี้ยถามว่ามันดียังไงมันได้ในเรื่องของความนุ่มนวลความคอมฟอร์ตแต่ถ้าอยากเน้นสปอร์ตคุณก็สามารถจัดได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราปรับโหมดการขับขี่อย่างเช่นคันเนี้ยโมเดอร์น่าที่เรากำลังขับเนาะมันจะมีโหมดการขับขี่อยู่3โหมดได้แก่โหมดคอมฟอร์ตโหมด GT นะครับแล้วก็โหมดของสปอร์ตถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาจะเซตช่วงล่างให้เป็นตัวแข็งขึ้นนะตัวถุงลมเนี่ยให้เป็นสติปเด็ดซึ่งหนามว่าถ้าเราขับโหมดคอมฟอร์ตธรรมดากับโหมด GT นี่อยากจะปรับให้ช่วงล่างแข็งๆได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันนะมันสามารถกดที่ปุ่มตัวนี้เลยในการคอนโทรลช่วงล่างนะครับตัวทริมภายในอย่างที่ผมบอกของเรื่องเบาะเนาะถ้าตัวโมเดนาเขาเน้นลักชัวรี่การตัดเย็บของเขาพวกเบาะต่างๆเขาจะเป็นลายของไดมอนด์คัทแต่ว่าถ้าเป็นของรุ่นที่เป็นโทรฟิโอที่เป็นสปอร์ตนะก็จะเป็นเชฟรอนการตกแต่งก็ดีไซน์แบบเน้นความสะดวกสบายสมัยใหม่แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นอิตาเลียนสไตล์ความเป็นลักชัวรี่สไตล์สปอร์ตของทางฝั่งมาเซราตินะคราวนี้เรื่องของการขับขี่เราเป็นยังไงบ้างก็ได้ลองขับรถที่แบบสไตล์สปอร์ตมากกว่า500แรงม้ามาแล้วก็ระดับ1000แรงม้ามาอ่ะแต่ว่ายังไม่เคยขับมาเซราติที่เป็นสไตล์สปอร์ตตัวนี้เลยยิ่ง Gran Turismo เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับแต่ว่าเป็น2ประตูแบบ4ที่นั่งเรามาฟังเครื่องเสียงเวลาคิกดาวกันสักนิดนึงเสียงมันคำรามก็จะได้อีกรูปแบบนะคือถ้าในรอบอยู่สักราวๆ 2,000 รอบเนี่ยเครื่องยนต์ 2,000 รอบนี่เราจะไม่ได้ยินเสียงคำรามพวกนี้นะมันทำให้เหมือนแบบว่าเราขับรถสปอร์ตก็จริงแต่ไปเรื่อยๆครับเป็นแบบหรูไม่ต้องตะโกนฉันเป็นรถสปอร์ตมาดีก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบจะต้องไปตะโกนให้ใครดูตลอดเวลาแต่พออยากจะได้ความสนุกสนานอยากจะได้ความเข้มขึ้นมากดคิกดาวเข้าไปนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ย490แรงม้านะครับอัดเข้าไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงคำรามเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของระบบเบรกครับคันนี้มีเบรกมาให้ข้างหน้า6พอร์ตข้างหลัง4พอร์ตความเร็วท็อปสปีดของคันนี้ที่ทำได้อยู่ที่302กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.9 วินาทีก็ถือว่าเกินพอในการขับนะครับคือรถระดับ400แรงม้าเนี่ยซึ่งผมก็ใช้อยู่ประจำอยู่ละมันก็แรงเกินพอสำหรับคนทั่วไปเหรอที่จะใช้งานคันนี้ที่ผมชื่นชอบอย่างนึงคือมันได้ทั้ง daily use ที่มีความคอมฟอร์ตในเรื่องของช่วงล่างสปอร์ตที่เขามาให้มีโหมดคอมฟอร์ตที่มีมาให้นะครับเราปรับแต่งได้มันไม่ได้เป็นรถสปอร์ตที่เรารู้สึกว่าขับแล้วจะต้องแบบเหนื่อยอะตึงตังแข็งแล้วไม่อยากขับไปไหนเลยไม่อยากคืออยากจะเอาไปขับโชว์อย่างเดียวมันหมดยุคแล้วไหมอะตอนนี้มันมาในยุคที่แบบว่ารถคันเดียวเราสามารถใช้ได้ทุกโอกาสช่วงล่างถุงลมตัวนี้คุณจะปรับก็ได้นะฮะให้มีระดับสูงต่ำและเราก็สามารถนำไปท่องเที่ยวก็ได้ขับออกไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่ารถเรามันจะคร่งจะครูดอะไรตัวเบาะของเขาเองนะมีความสะดวกสบายนะแม้ว่าจะตกแต่งออกสไตล์ลักชัวรี่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันเรื่องของเบาะไม่ว่าจะเป็นเบาะตรงเนี้ยที่เป็นเบาะไฟฟ้าปรับให้มันดันต้นขาของเราอะให้มันยืดยาวออกไปได้บางคนขาสั้นอย่างผมขาสั้นก็หดเข้ามาแต่บางคนขายาวๆนะครับเขาก็จะยืดออกไปเพื่อรองรับสรีระตรงนี้ได้ด้วยมีการโอบรับด้านข้างด้วยนะกดให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นเวลาเราเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้โอบรับตัวเราก็จะได้ไม่ออกจากเบาะซึ่งมันออกเป็นสไตล์เหมือนเบาะบักเก็ตซีทแต่มันก็ไม่ได้โอบจ๋าที่ว่าเราจะรู้สึกว่าอึดอัดมากนะฮะ
นั่งสบายๆก็ได้นะครับหรือสปอร์ตเพื่อควบคุมตัวเราให้อยู่ในเบาะตรงนี้นะครับคอนโทรลรถได้เป็นอย่างดีมีแพดเดิลชิปให้นะครับอยากจะคลิกดาวอยากจะเร่งมาอย่างทันทีก็กดแพดเดิลชิปไปแล้วก็มานะครับกำลังรอบมาเลยตัวเบาะเองนอกจากโอบรับตัวลำตัวแล้วเนี่ยอันนั้นคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคุ้นชินแต่ว่าอันเนี้ยเขาโอบรับบริเวณต้นขาด้วยนะทำให้ขาของเราอ่ะมันอยู่ในทรงที่ไม่แกว่งออกไปไหนอ่ะถ้าเราขับไวๆนะครับอันนี้ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันเบาะก็นอกจากสวยงามนั่งสบายนะฮะได้ความสปอร์ตเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายอย่างปรับแอร์คอนดิชันมีนาฬิกาดิจิตอลให้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์ของอนาล็อกนะที่เราสามารถปรับมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้มี USB-C มาให้นะครับในเรื่องของมัลติมีเดียลำโพงก็เอามาให้นะครับของ Sonos Fiber จัดมาให้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ได้นะครับมีระบบ Navigation ระบบ Android Auto ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะถือว่าจัดมาให้ค่อนข้างเต็มเป็นรถสปอร์ตที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีต่างๆอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเล่าคือเรื่องของโครงสร้างที่ผมบอกไปตอนนู้นเนาะคือบางคนอาจจะกลัวว่าถ้าสมมุติว่ามันเคยมีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างมาประมาณว่าเอ้ยมาสเตอร์ติเก่าๆเวลามีปัญหามันจะลามไปทุกๆจุดแต่ว่าในรอบนี้เขาอัปเกรดในเรื่องของระบบการควบคุมให้นึกถึงว่ามันเป็นโซนสมองแล้วกันเขาจะแบ่งเป็นโมดูลต่างๆอย่างเช่นคุมระบบส่วนนึงอ่ะคือมันเป็นการแยกโมดูลที่ไม่ให้ว่าสมมติเหมือนพังอันนึงแล้วไม่ลามไปทั้งหมดมันก็จะเป็นแยกส่วนมันจะดีตรงที่ในการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการหาจุดเสียสมมติตรงนี้มันพังมันก็จะพังในเฉพาะส่วนนั้นนะเขาจะมีตัวโมดูลตรงนี้ที่ควบคุมตรงนี้อยู่ถือว่าเป็นส่วนสมองเขาเรียกว่าเป็นเมนเบรนนะครับของตัวรถทำให้ตัวเนี้ยเป็นยุคใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงผมเล่าให้ฟังด้วยก็ได้อย่างที่บอกที่คันนี้เป็นโมเดอร์นาเนาะเป็นโทฟิโอที่มันเป็นรถน้ำมันแต่ถ้าเป็นฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นโฟกัลเล่อะคือมันก็จะมีความพิเศษเพิ่มเติมนะเขาใช้3มอเตอร์ด้วยคันนั้นเนี่ยแล้วก็การวางแบตเตอรี่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างจากคันอื่นๆด้วยเพราะว่าเป็นวางแบบตัว T ด้วยแล้วก็เทคโนโลยีแบบ800โวลต์มาด้วยพละกำลังเนี่ยมากกว่า700แรงม้านะครับอันนั้นถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่อยากจะเสือให้เห็นว่า Maserati Gran Turismo รอบนี้จัดมาให้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการความเป็นสปอร์ต Luxury ก็ได้สปอร์ตที่แบบเต็มขั้นอยากจะขับขี่แบบสนุกสนานก็เลือกได้เลยตามที่ต้องการนะครับการตกแต่งอะไรต่างๆเราสามารถเลือกได้อย่างเช่นคันนี้มีสปอร์ตแพ็กเกจมาด้วยนะตัวปกติถ้าเป็นพวกรอบๆกระจกเขาจะเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นสีดำมาให้นะลายต่างๆก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Maserati คันนี้จะไม่ได้ดูแบบคาร์บอนจะมีออกแนวสีดำที่เป็นกรอสเพิ่มเข้ามาให้ดูมีความเป็นลักชัวรี่ราคาของคันนี้นะครับเริ่มต้นตัวที่เราลองขับตัวนี้จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ14ล้านนะครับตัวที่เป็นไฟฟ้าล้วนจะอยู่ที่12ล้านนะครับเริ่มต้น12ล้านตัวนี้14ล้านแล้วตัวโทฟิโอสูงสุดนั้นนะฮะสปอร์ตสีแดงเท่โอ้โหอย่างดุคันนั้นจะอยู่ประมาณ16ล้านขึ้นไปนะครับถ้าหาว่าใครสนใจก็มาลองสอบถามข้อมูลกับทาง Maserati Thailand ได้แต่วันนี้ครับที่เราได้มาลองขับขี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาจับคันนี้นะครับหวังว่าอยากจะได้ลองขับนานๆกว่านี้หน่อยนี่เป็น first impression ที่พอจะสัมผัสได้นะครับแล้วนำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อใครต้องการรถยนต์สปอร์ตที่มีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ Maserati เองก็มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า75ปีนะนับปีเนี้ยเป็นปีที่76ละเพราะว่าคันนี้ที่เปิดตัวเนี่ยก็ฉลองครบรอบ75ปีของทาง Maserati ด้วยนะครับในไทยก็มีมานานและเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ลงถนนเมื่อไหร่ก็โอ้โหดูเฮ hey, ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง Maserati ประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทีมงานไอหมดได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive แบบนี้กับ Maserati Gran Turismo คันนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวรอติดตามกันว่ารอบหน้าเราจะมีอะไรให้ได้ชมกันนะครับผมต้องไอหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ